ับมาดูการลงพื้นที่นะคะตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีที่ดำโดยลุงตู่นะคะซึ่งก็ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็พบปะประชาชนในจังหวัดราชบุรีพร้อมกับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายนะคะรวมไปถึงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นสักขีพยานร่วมกับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้แก่ผู้ราชการจังหวัดราชบุรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีโดยผู้ราชการจังหวัดราชบุรีนะคะจะมอบสมุดประจำตัวให้กับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะของการแปลงร่วมแก่ชุมชนต่อไปโดยนายรัฐมนตรีได้พูดคุยกับสื่อกับประชาชนนะคะที่มาคอยต้อนรับช่วงหนึ่งโดยบอกว่ายินดีที่ได้มาพบกับประชาชนอีกครั้งซึ่งการมาวันนี้ก็เหมือนกับกลับมาบ้านเหมือนกันเพราะว่าเคยประจำการที่หน่วยทหารที่ราชบุรีพร้อมแสดงความยินดีกับส.ส.ที่เป็นผู้หญิงซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในงานต่างๆดังนั้นผู้ชายก็ต้องห้ามหยุดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะซึ่งส.ส.ในพื้นที่ราชบุรีเนี่ยก็เป็นของพรรคพลังประชารัฐ3คนนะคะของภูมิใจไทย1คนแล้วก็ของประชาธิปัตย์1คนและหนึ่งในนั้นเจ้าของพื้นที่ก็คือส.ส.สาวฝีปากกล้านะคะคุณปรีณาไกรคุปนั่นเองซึ่งก็ไม่พลาดที่จะมาต้อนรับนายกด้วยนะคะโดยนายกบอกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการทำงานโดยตลอดเนี่ยนะคะเพราะว่ามีแผนงานโดยรวมของทั้งประเทศทั้งการวางแผนการคมนาคมการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาการประกอบอาชีพการจัดที่ดินการดูแลป่าไม้มีการจัดโดยคณะทำงานที่ดินแห่งชาตินะคะที่ให้ประชาชนได้ทำกินแล้วก็ยังเดินหน้าดูแลประชาชนให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนซึ่งก็มีรายงานว่านายกนั้นก็ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคลองวิถีไทยการท่องเที่ยววิถีการเกษตรณตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกนะคะจังหวัดราชบุรีซึ่งแน่นอนนายกก็ต้องไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกอยู่แล้วเนี่ยนะคะมีการไปลงเรือจากท่าเรือวัดโชติทยาการามไปยังตลาดน้ำเหล่าตักลักเพื่อเยี่ยมชมร้านค้าเก่าแก่ริมคลองดำเนินสะดวกแล้วก็พบปะประชาชนตามลำดับด้วยซึ่งก็มีรายงานข่าวบอกว่าทางพ่อค้าแม่ขายประชาชนในพื้นที่เนี่ยโอ้เขาก็เป็นปลื้มมากนะคะบอกว่าเตรียมปอกมะพร้าวน้ำหอมไม่ใช่ไว้ล้างหน้านะให้นายกดื่มนะฮะก็บอกว่าไม่เดี๋ยวอะไรเขาไม่ดื่มมะพร้าวอ่อนเอาไปทำอะไรนายกมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่นี่เขาปลอกปลอกไว้ให้นายกเนี่ยดื่มนะฮะราชบุรีเขาปลูกมะพร้าวเยอะนะคะแล้วก็ทำมะพร้าวส่งออกกันด้วยเนี่ยคุณภาพดีแต่เดิมเลยเนี่ยบางคนเขาบอกว่าโอ้โหมีสวนมะพร้าวเนี่ยเขาอยากจะตัดต้นทิ้งใช่ก็ราคาตกจริงๆปรากฏว่าบางสวนเขาเก็บมะพร้าวไว้เขายังปลูกไว้โอ้โหราคาดีงามมากนะคะส่งออกไปขายต่างประเทศได้ราคาดีด้วยนะคะแล้วมะพร้าวบ้านเราเนี่ยมีมะพร้าวน้ำหอมนะโอ้โหคนต่างชาติติดอกติดใจแล้วต้องบอกว่าการลงไปครม.สัญจรครั้งแรกนับตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ก็มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะว่าก่อนที่นายกจะลงไปก็มีสื่อนะคะเป็นหนังสือพิมพ์หัวสีฉบับนึงเนี่ยไปลงข่าวบอกว่าโอ้ถึงขั้นต้องมีการสั่งให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่หลายแห่งในโรงเรียนหลายแห่งเนี่ยนะมีการหยุดโรงเรียนเพื่อจะมาเขาเรียกอะไรล่ะสร้างภาพนะคะในการต้อนรับนายกอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็ล่าสุดทางบรรดาผู้บริหารโรงเรียนที่ถูกกล่าวอ้างถึงก็บอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นคำสั่งก่อนหน้านั้นด้วยเพราะเห็นว่าการมาของนายกครั้งนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานที่มาร่วมประชุมซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยรถมันติดอยู่แล้วเพราะว่าถนนมันแคบเขาก็เลยป้องกันปัญหาว่าเด็กจะได้ไม่เดินทางลำบากด้วยผู้ปกครองด้วยก็เลยสั่งให้มีการหยุดโรงเรียนเกิดขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวมาว่าบรรดาม็อบต่างๆเนี่ยก็จะมาแล้วก็บรรดาองคลักษณ์พิทักษ์นายกก็เตรียมที่จะสกัดกั้นม็อบซึ่งทางลุงตู่ก็บอกว่าอย่าไปกั้นเขามันเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเอาศูนย์ดำรงธรรมไปตั้งวอลลุ่มเลยกันเลยละกันในพื้นที่ที่นายกไปเนี่ยก็จะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีด้วยซึ่งวันนี้เห็นบอกว่าเบ็ดเสร็จแล้วถ้ายังไม่เดินทางไปกาญจนบุรีลุงตู่และชาวคณะนะฮะอันนี้พูดเหมือนตลกคาเฟ่เพราะฉะนั้นลุงตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะก็
็บอกว่าจะตัดสินใจลอยกระทงกับชาวบ้านซะเลยบอกว่าอยากใกล้ชิดคิดถึงชาวบ้านเหลือเกินก็อ้อนนะโดยเฉพาะราชบุรีใช่ไหมใช่นะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่นายกรัฐมนตรีลงไปพื้นที่นะคะแล้วก็พบกับพี่น้องประชาชนดูจากภาพข่าวที่เห็นเนี่ยก็ทำให้ได้รู้ว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีหลายๆคนก็คงดีใจได้เจอตัวนายกตัวเป็นๆกันนะคะก็คงจะได้มีโอกาสถ่ายรูปได้พบได้เจอได้ร้องทุกข์กันเพราะว่าหนีไม่พ้นอยู่แล้วการลงพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชนได้บอกเล่าถึงความเดือดร้อนของพวกเขาด้วย